วัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยทุนไอซ์ประจำวันวิสาขะไม่อยากสักอย่างโลกสงบสวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบูชานะคะตรงกับวันอังคารค่ะ29พฤษภาคม2561นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook ไลฟ์กันสดๆกับ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รวมทั้งช่องทาง LINE @Inside Thailand ก็เป็นช่องทางที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะครับค่ําคืนนี้เป็นตอนที่2ภาคต่อภาคต่อเป็นภาคต่อของบทสนทนากับดร.สิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตอนนี้เรื่องของพลังงานร้อนชาแต่เหมือนว่าจะเริ่มลดโทนลงแล้วครับ3วันประกาศลดราคาหน้าปั๊ม2รอบกระแสมันก็ลงเป็นธรรมชาติมันลดเยอะไงน้ำมันดีเซลวันนี้29พฤษภาเหลือไม่ถึง29บาทใช่ค่ะพริบตาทีเดียวเนรมิตได้เลยเดี๋ยวจะลงมา26มั้ยเนี่ยหรือ25มันลงดังสั่งเลยอ่ะโอเคช่างมันเถอะค่ะจะอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อวานตอนบ่ายๆไปสนทนากับดร.สิริรัฐมนตรีพลังงานก็หลายเรื่องเอาคำถามที่คุณชุมคุณผู้ฟังฝากไปถามเราก็ทำหน้าที่ไปถามได้คำตอบหรือไม่ได้ครบหรือไม่คำตอบถูกใจสะใจหรือไม่ก็ตอบผลึกกันเอาเองก็แล้วกันค่ะเอาละครับค่ำคืนนี้เป็นภาคต่อภาคสองค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้จริงๆรู้ใช่ไหมครับว่าประเทศไทยมีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอยู่2กองทุนกองทุนที่1เรียกว่ากองทุนน้ำมันมีกองทุนที่2เรียกว่ากองทุนอนุรักษ์พลังงานทําหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานโครงการอนุรักษ์พลังงานโครงการประหยัดพลังงานอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนั่นคือเป้าหมายกองทุนมันมีประเด็นว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเงินใช่มั้ยมีประเด็นว่าในสถานการณ์น้ำมันที่ไม่แน่นอนผันผวนสูงแนวโน้มต้องขึ้นราคากันเยอะๆซึ่งมันก็ขึ้นกันมาแล้ว4รอบค่ะเดี๋ยวพฤษภาคมนะแต่ว่าใน3วันที่ผ่านมาเขาลงไป2รอบก็ลง2ไงขึ้น4ลง2เอาเป็นว่าในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันทั้งโลกและประเทศไทยยังวางใจไม่ได้ค่ะมีความผันผวนเงินในกองทุนน้ำมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรองเอาไว้รับสถานการณ์ใช่ไม่รู้ช่วงจังหวะไหนจะได้หยิบเงินมาใช้จะล้วงเอาเงินจากกองทุนน้ำมัน 20,000 ล้านใช่จะล้วงออกมาเอาละครับนี่ก็คือประเด็นที่เราได้สอบถามสอบทานกับดร.สิริเมื่อวานฟังกันต่อไหมฮะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสมมุติราคาน้ำมันตลาดโลกมันขึ้นมากกว่านี้ครับขณะเดียวกันรัฐบาลประเทศไทยก็บอกว่าไปแตะเรื่องภาษีน้ำมันไม่ได้ประเดี๋ยวไม่มีเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศทำอย่างไรเราก็มีเงินกองทุนน้ำมันที่เราเก็บหอมรอมริบยามที่ราคาน้ำมันลดลงนะครับราคาน้ำมันเนี่ยเป็นวัฏจักรของเขาเองนะครับ3 4ปี5ปีราคาลง3 4ปี5ปีราคาขึ้นเรายกตัวอย่างได้นะครับเคยสูงไปถึง140เหรียญแล้วก็ลดต่ำลงมาถึง40เหรียญแล้วก็ตัดเคยสูงไปถึง140เหรียญแล้วก็ลดต่ำลงมาถึง40เหรียญแล้วก็ตัดราคาน้ำมันเราก็เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเข้าเพลินสะสมไว้ให้กับเป็นเงินของท่านผู้บริโภคไม่ใช่รัฐบาลเก็บนะครับเรามีหน่วยเรียกว่าสถาบันบริหารเงินทุนนะครับเป็นนิติบุคคลที่เงินสะสมให้เป็นของผู้บริโภคและเมื่อราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสูงขึ้นจะกระทบกับการดำรงชีพของประชาชนสาธารณะโดยเฉพาะค่าโดยสารค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆโดยสารรถโดยสารนะครับกองทุนน้ำมันด้วยอุดหนุนไม่ให้ราคาแพงเกินไปก็คือเราเรียกว่างั้นว่าเรียกว่ารักษาเสถียรภาพตอนนี้กองทุนน้ำมันมีเงินอยู่สะสมอยู่ประมาณ 30,000 ล้านบาทในราคาน้ำมันดิบไม่เกิน90เหรียญต่อแบเรลซึ่งมันก็เคยขึ้นไปถึง80ขนาดนี้กี่เหรียญฮะ70ประมาณ75เหรียญกลมๆ75เหรียญบวกลบเคยขึ้นไปถึง 7-80 เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วลดลงมาเหลือ75เหรียญในอาทิตย์นี้มันขึ้นไม่เกิน90เหรียญเรามีกองทุนน้ำมัน 30,000 ล้านบาทนี้เพียงพอที่จะดูแลอาคารไม่ให้เกิน30บาทไปอีก10เดือน10เดือนอย่าลืมนะครับใน 30,000 ล้านเนี่ยมันแยกได้2บัญชีบัญชีแก๊สกับบัญชีน้ำมันแก๊สแค่500ล้านขณะนี้แก๊สเนี่ยมันเหลือเงินแค่5
แต่ตรึงราคา LPG เที่ยวล่าสุดเนี่ยใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ประมาณ 3-4 ที่เหลืออะไรบะอุดหนุนมันก็ต้องไปถึงมันน้ำมันหรือเปล่าราคาแก๊สก็แปลกมีวัฏจักรของเขาเองเพราะ LPG นี่เชื่อมโยงกับการใช้ในประเทศอื่นๆครับในซีกเหนือครับเหนือก็มีหน้าหนาวร้อนนะครับหนาวก็หนาวจัดครับร้อนก็ร้อนพอสมควรงั้นในปีที่เขาหนาวในช่วงที่หนาวจัดเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ LPG ในการทำความร้อนในบ้านเป็นฮีเตอร์นะครับพอราคา LPG ในหน้าหนาวก็สูงครับพอหน้าร้อนราคา LPG ก็ลดลงครับในส่วนที่เพิ่มก็จะเอาเงินกองทุนไปอุดหนุนครับส่วนที่ลดลงเราก็จะขอเก็บเงินกองทุนสะสมให้ครับตึงราคานะครับให้ต่ำราคาตลาดโลกอย่างที่อดีตที่เคยทำมาแล้วมีคนเคยอยากจะเสนอว่าให้ราคาต่ำกว่าราคาตลาดโลกซึ่งเป็นปัญหามาตลอดเอาเป็นว่าวันนี้ LPG เนี่ยครับมีการลดราคานิดหน่อยที่ลดนิดหน่อยก็เพราะว่าเงินจากกองทุนน้ำมันว่าโลกลดลงแล้วนิดหน่อยที่ลดนิดหน่อยก็เพราะว่าเงินจากกองทุนน้ำมันว่าโลกลดลงแล้วลดลงไป20 บาทต้องใช้ฝีมือไงฝีมือนี้ชัดสักการณ์วันที่เรามีเงินแอสอยู่500 ล้านครับสักณวันราคาแอสโลกมันไม่ขึ้นไม่ลงเท่าเราต้องประมาณสัก 3-400 ล้านเดือนเดียวหมดครับเรื่อยที่2-4-5ที่ไหนเราก็ต้องไปดูอนาคตการคาดการณ์ในเรื่องของเราก็ต้องไปดูอนาคตการคาดการณ์ในเรื่องของอย่างกู้มาเป็นส่วนหนึ่งอย่าลืมเราเก็บภาษีสรรพสามิตของ LPG 2บาทต่อกิโลด้วยนะครับลดภาษีสรรพสามิตเพื่อประคองสถานะค่าจำเป็นบัญชีน้ำมันมาช่วยอันนั้นเราจะพยายามนะครับเพราะว่ามันจะเป็นข้ามกันไปเอาเงินของผู้ใช้น้ำมันนะสำหรับการขนส่งมาช่วยครัวเรือนอันนี้ผมคิดเราไม่น่าจะทำอย่างนั้นถ้าเช่นมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งคาหัวใจหลายคนเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการคลังออกกฎหมายใหม่พ.ร.บ.กองทุนหมุนเวียนครับตามกฎหมายฉบับนั้นแล้วก็คลังเริ่มแอคชั่นแล้วบอกกองทุนน้ำมันเข้าข่ายกองทุนหมุนเวียนประเภทหนึ่งมีเงินตั้ง30,000 กว่าล้านเข้าไปครับแบ่งส่งเข้าคลัง20,000คุณแค่สักกว่าล้านก็พอครับเห็นต่อรองว่าดึงไปแค่10,000 ล้านก็พออย่าเอาถึง20,000 ล้านเลยครับวันนี้ตกผลึกอย่างไรตกลงต้องถึงเอาเงินในของเราครับครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่กองทุนด้วยกันครับกองทุนหนึ่งเรียกว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกกองทุนหนึ่งเรียกว่ากองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็น2 กองทุนครับอนุญาตพูดถึงกองทุนอนุรักษ์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานก่อนเก็บน้ำมันนะครับทุกลิตรนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงทุกลิตรลิตรละ25 สตางค์นะครับเก็บมาตลอดครับก็สะสมอยู่กองที่ผ่านกองทุนมีวงเงินอยู่ถึง 40,000 ล้านบาทไม่ใช่ 30,000 นะครับกองทุนรักนี่มีเงินสะสมอยู่ 40,000 ล้านบาทนะครับเป็นเงินที่เราเอามาช่วยการเรื่องของการว่าเช่นสร้างน้ำกับสูบน้ำเพื่อตัวแผงอาทิตย์นะครับไปส่งเสริมพลังงานทดแทนไปไม่สูบน้ำนะครับในบ่อบาดาลเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่ชาวสวนเนี่ยนะครับมีน้ำใช้ปีแล้วก็ทำมาอยู่1,000 กว่าโครงการแล้วก็จะมีโครงการทำต่อเนื่องไปงั้นเราทำหลายเรื่องในตรงนี้นะครับมีโครงการแล้วก็เราจะทำโครงการตุ๊กๆด้วยนะครับรถไฟฟ้าต่างในตรงนี้ต่างๆอันนั้นแต่ยังคงกองทุนนั้นมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้กองอนุรักษ์40,000หักจากค่าใช้จ่ายภาระผูกพันเนี่ยอีก28,000นะครับเหลืออยู่12,000ตัวการคลังว่าอยู่12,000ยังไม่พอ10,000เอาไปส่วนกองทุนน้ำมันไม่เกี่ยวอันนี้เป็นของผู้ใช้น้ำมันสรุปก็คือไม่แต่กองทุนน้ำมันไม่แต่เฉพาะกองทุนอนุรักษ์ใช่เหลืออยู่10,000 กว่าล้านครับทักช่วยครับสัก10,000 นึงก่อนอันนี้ก็เป็นเหลือที่ยังไม่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับแต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่แตะเลยเพราะว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องให้เครดิตผู้บริหารกองทุนนะครับครับก็ไปทำความเข้าใจ
กระทรวงการคลังชัดเจนเป็นที่ยอมรับว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมีภาระผูกพันกับผู้ใช้น้ำมันที่จะต้องรักษาเสถียรภาพราคาฉะนั้นเงินทุกบาทในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีวัตถุประสงค์มีกระทรวงคลังจึงเห็นด้วยแต่มีประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับแล้วผมเลยอยากจะขออนุญาตชี้แจงในตรงนี้ก็คือว่าแต่เนื่องจากว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับเหมือนกองทุนอนุรักษ์และกองทุนทุกกองทุนถ้าเบื่อมีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนเยอะจำนวนมากเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะครับแต่ละกองทุนที่ผ่านมาก็จะเอาเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อจะได้ดอกเบี้ยนะครับมาจุนเจือค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ต่างๆกระทรวงคลังก็บอกว่า คุณกองทุนก็เป็นของรัฐนะครับไปฝากธนาคารพาณิชย์แล้วรัฐไปกู้เลยเอาเงินไปฝากกับกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังท่านก็กลุ้นไม่ได้ส่งฝากคลังฝากคลังถอนเมื่อไหร่เหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปใช่ครับฉะนั้นคือเลยพอดี2ประกาศนี้ออกมาพร้อมกันใกล้ๆกันใกล้เคียงกันมีความเข้าใจผิดว่าการฝากคลังนี่ก็คือเอาเงินเข้าไม่ใช่บังคับให้ถอนจากแบงค์ไปฝากคลังไม่ได้บังคับไม่มีดอกเบี้ยไปฝากบางส่วนที่ยังใช้หมุนเวียนโอเคเอาไม่มีดอกเบี้ยอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นพลังงานว่าแล้วกองทุนแต่ละกองทุนมีค่าใช้จ่ายจำเป็นทำยังไงตรงการคลังท่านก็กรุณาถ้ามีค่าตรงการคลังท่านก็กรุณาถ้ามีค่าครับบางครั้งเขามีชีวิตรอดได้ด้วยดอกผลใช่ครับจากการเอาเงินไปฝากธนาคารใช่ครับถูกไหมถูกครับถูกแต่ในเมื่อบังคับให้ไปฝากกับตรงการคลังแล้วไม่มีดอกเบี้ยโอ้แสดงว่าสถานการณ์ของคลังแย่มากเลยนะเปล่าเอ้าเป็นการบริหารแต่เงินที่ใช้ตัวแทนที่คนฝากดอกเบี้ยนิดเดียวคลังไปกู้ดอกเบี้ยมากครับเพื่อประหยัดเงินกลางแบบก็คือแทนที่จะคนไปฝากสเปซก็มารวมนะในกระเป๋าใช่เพราะการคลังมีปัญหาทางการคลังไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะอันนี้เป็นแนวทางพิจารณาหลายปีเพิ่งมาตกผลึก okay. ตอนนี้เองตกผลึกตอนนี้ก็ว่าความฉลาดของคนที่กระทรวงการคลังโน่แต่ทำให้คนกองทุนกู้สมัครปกติเขาจะวางแผนในแต่ละปี40,000 ล้าน30,000 ล้านเอาไปฝากแบงค์เขาเท่าไหร่มันเป็นเงินที่ต่อชีวิตกองทุนต่อไปนี้ต้องเอาไปให้คลังใช้ไม่มีดอกเบี้ยนึกออกไหมฮะครับแหมแต่ถ้าผู้บริหารคลังฉลาดแต่ว่าผู้บริหารกองกู้สมัครนะต้องอย่างนี้นะครับไปฝากครึ่ง 1% ครับดอกเบี้ยแบงค์แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ 1% อย่างดีสิครับอยากได้มากกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอย่าบังคับฝากกรุงไทยสิครับฝากฟรีสไตล์สิครับผมเอาหัวเป็นประกันได้เกินครึ่งเปอร์เซ็นต์ 1% อ่ะมากอ่ะกรุงไทยแต่เราต้องกรุงไทยทุบหัว 0.5% แบงค์เอกชนเขาให้ 1% ผมไม่ได้กระทรวงการคลังนะครับผมไม่ได้อยู่กระทรวงการคลังแต่เพียงแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับครับบอกว่าต้องดูข้อเท็จจริงนะครับเวลาเราออกเราเวลาเราออกอะไรตราสารเงินกู้อะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องให้ดอกเบี้ยที่สูงพอที่จะดึงดูดให้คนมาซื้อตราสารนะครับส่วนว่าฝากเงินธนาคารไม่ว่าธนาคารที่ไหนครับเป็นไม่ต้องกู้หรอฮะนะครับในส่วนข้อเท็จจริงมีส่วนต่างอยู่เป็นเขาบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลนั้นคือโดยไม่กระทบมีคนฝากกับเรียนท่านท่านตรีครับมันจะเป็นไปได้แค่ไหนที่ปล่อยให้กองทุนน้ำมันและกองทุนรักซึ่งเงินที่เขาเหลืออยู่ในมือเนี่ยรวมๆกันนะครับก็น่าจะ7-80 หมื่นล้านขนาดนี้7-80 หมื่นล้านนะรวมกันเอามืออาชีพมาบริหารกองทุนทั้ง2กองทุนในเรื่องของการหาดอกผลทันลายข้อจำกัดเรื่องบังคับต้องฝากกับกรุงไทยผมเชื่อว่า 7-8 หมื่นล้านมันจะมีดอกผลกลับมาไม่น้อยทีเดียวและตรงนี้จะเป็นเงินรองรับการแปลงจัดการภาวะราคาขาขึ้นได้เป็นอย่างดีถูกไหมฮะขอบคุณดีกว่าไหมมันจะดีกว่าไหมไม่ขอบคุณครับรัฐมนตรีกระทรวงคลังครับท่านจะไม่ใช่ว่ายอมท่านถ้ามีผลของท่านที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบที่สุดในตรงนี้ก็เลยอยากให้ท่านไปถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังครับในส่วนนี้บังเอิญถามข้ามกระทรวงพี่หล่ะผมเห็นด้วยนะครับกับกระทรวงการคลังให้มันจบตรงนี้
ให้มันจบตรงนี้ว่าบริหารจัดการให้กระทรวงการคลังเขาบริหารเถอะดีกว่าใช่ไหมมันมีทั้งความมั่นคงมีทั้งความปลอดภัยในวงเงินในอะไรๆพวกนี้ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับท่านคิดรอบคอบแล้วครับท่านถึงทำอย่างนี้ครับค่ะเป็นได้ชัดแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นละทั้งกองทุนจริงเหรอหมายเข้าใจที่ท่านอธิบายแต่เพื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเรื่องเอาละครับเอากันเต็มๆฟังดร.สิริอนุตรีพลังงานกันต่อแต่ว่าพลาดไปนะฮะตอนท้ายเราเอาหนึ่งคำถามจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามดร.มีคนส่งข้อมูลที่รายการบอกว่ามันแปลกนะไปเจอเอกสารของบริษัทในเครือปตท.ในเอกสารระบุว่าขอขนมันสำเร็จรูปข้ามแดนไปยังฝั่งพม่าทางด้านดันแม่สอดสองใบขนด้วยกันใบขนที่หนึ่งเป็นใบขนที่ระบุถึงน้ำมันดิสค่ะระบุราคาที่ขายฝั่งพม่าได้ใช่18 บาทกว่าแล้วบ้านเราบ้านขายกันเท่าไหร่บาทกว่าใบขนใบที่สองระบุเป็นเบนซินค่ะระบุราคาที่ขายทางฝั่งพม่าเช่นกันก็ตรงนี้ต่ำ18 บาทต่ำกว่า20แล้วบ้านเราล่ะทะลุ30ประมาณนี้หรือเปล่า มีคนส่งตรงนี้มาให้เราและฝากเราเอาไปถามดร.สิริเอาละครับไปชมเทปที่เหลือกันต่อเจอเจอเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในโซเชียลมีเดียกำลังแชร์ต่อเอกสาร2ชุดเป็นเอกสารใบขนน้ำมันเพื่อการส่งออกข้ามแดนที่แม่ระบุว่าPC ในเครือปตท.ใบขนใบหนึ่งระบุขออนุญาตขนน้ำมันข้ามแดนที่แม่สอดเป็นแม่นาเป็นน้ำมันดีเซลระบุราคาส่งออก18.42 บาทต่อลิตรอีกหนึ่งใบขนระบุว่าขอขนเบนซิน9ข้ามแดนไปทางฝั่งพม่าผ่านสอดระบุราคา18.21 บาทต่อลิตรคนในโซเชียลกำลังกระหน่ำกันสนั่นหวั่นไหวกระหน่ำกันสนั่นหวั่นไหวเขาอิจฉาคนสามพฤษภานะครับใช่ใช่ปีนี้เองโอ้คนพม่าได้ซื้อน้ำมันสองวันเองอ่ะใช่โอ้คุณตนายเก่งมากเลยนะเนี่ยได้ซื้อน้ำมันจากประเทศไทยลิตรนึง18.18 บาทเองครับผมตอนนี้ไงต้องออกราคาถูกต้องขออนุญาตนี่ไงต้องออกราคาถูกต้องขออนุญาตนี่ไงต้องออกราคาถูกต้องขออนุญาตนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาตอบในเรื่องนี้ครับได้ยืนยันครับได้ได้แต่ในเรื่องก่อนเนี่ยเรียนก็แบบที่เราที่ดูกันนะครับก็แบบที่เราที่ดูกันนะครับก็แบบที่เราที่ดูกันนะครับลงกลั่นหน้าลงกลั่น19 บาทกว่า19.22 สตางค์อันนี้ยูโรนะครับครับถ้าเปิดยูโร3นะครับก็ถูกลงไป10 สตางค์ราคาก็ถูกลงไป50 สตางค์ก็เป็น8.50 บาทโอเคอันนั้นก็แบบที่ส่งขายพม่าไม่สอบแล้วเขาไม่เติมไบโอดีเซล 7% ด้วยฮะแล้วก็เติมไบโอดีเซล 7% ซึ่งไบโอดีเซลตอนนี้เพื่อที่ไปรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มน้ำมันก็20 กว่าบาทครับในส่วนนี้ฉะนั้นเนี่ยถัวเฉลี่ยไปแล้วเนี่ยราคาสูงก็คือราคาเขาขายถ้าครับบริษัท IRP สมมติตัวเอกสารนี้เป็นเอกสารจริงอ่ะนะครับซึ่งไม่ได้สามารถสอบได้ครับนะครับบริษัท IRP เขาก็ต้องขายในส่วนที่เขาได้ราคาดีที่สุดครับส่งออกได้ราคาต่ำกว่าขายในประเทศผมก็ไม่คิดว่าเขาจะส่งออกครับนะครับยกเว้นอยู่ในภาวะที่มีน้ำมันที่ล้นผลิตน้อยหน่อยผลิตน้อยหน่อยคือเขาผลิตแล้วไม่ได้กำไรนะครับงั้นเขาก็ส่งออกงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขอคุณตนายขอเอกสารแล้วผมรับปากว่าจะมาตอบคุณตนายนะครับทำนองนี้ผมเลยโอ้ผมมีเยอะจริงๆช่วยคุณตนายส่งให้ดูแชร์กันสนั่นหวั่นไหวทีนี้ดีครับครับช่วยกันตอบดีครับผมคำถามสุดท้ายครับรู้กันว่าเรื่องน้ำมันมันเป็นเรื่องการครับสถานการณ์ที่มันอีลงตรงนางอยู่ช่วงนี้นายกเครียดไหมกังวลไหมเรียกถามเรียกคุยตลอดไหมถามจริงๆเรื่องน้ำมันในช่วงครับนายกท่านให้ความสนใจและเป็นห่วงในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนการให้รักษาเสถียรภาพของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งเติบโตมาอย่างน่าชื่นชมมากนะครับทุกๆองค์หน่วยงานทั่วโลกชื่นชมว่าประเทศไทยเติบโตได้อย่างแบบมหัศจรรย์ครับจากติดลบในปีแรกครับมาเป็น 0. ไม่ถึง 1% ดีในปีที่2นะครับมา 2. จุดกว่าในปีที่3นะครับถึง 3% ในปีที่4เนี่ยขึ้นปีที่5เนี่ยนะครับโต 4.8% ครับเศรษฐกิจโดยรวมส่งออกเราเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นหมดนะครับในส่วนนี้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องการว่าลงทุนแล้วทำโครงสร้างพื้นฐานหมดเราอยากให้ประเทศเนี่ยนะครับเทคออฟกระโดดรักษาเศรษฐภาพไม่ให้กับไม่เพิ่มขึ้นครับครองชีพโดยเฉพาะจากราคาน้ำมันและแก๊สหุงต้มจะเพิ่มขึ้นไปตลอดถึงสิ้นปีรวมทั้งค่าไฟด้วยงั้นทุกท่านมั่นใจได้ว่าท่านดำเนินการทำธุรกิจท่านวางแผนท่านหน้าไปเถอะครับจะไม่มีผลกระทบต่อท่านในเรื่องของราคาน้ำมันและราคาแก๊สและราคาไฟฟ้าครับค่าไฟขึ้นจนถึงสิ้นปีน้อยครับดีเซลจะไม่เกินบาทจนถึงสิ้นปีเป็นอย่างน้อยสินก็แล้วแต่สภาพ LPG จะไม่เกิน363 บาทจนสิ้นปีถึงสิ้นปีเอาละครับดร.เสด็จขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสองเต็มๆสำหรับดร.เสด็จจิรพงศ์อยากจะบอกว่าครั้งที่เราให้พื้นที่กับเรื่องอะไรครั้งที่เราให้พื้นที่กับเรื่องอะไรครบไม่ครบคำตอบเคลียร์ไม่เคลียร์คันในหัวใจไม่สุดใจค่ะเอานี่ค่ำคืนนี้เราสองคนขออนุญาตกันนะคะสวัสดี